วยไทยรายวันเดินทางเป็นคู่เอกนำรายการนะครับผมคู่นี้โอ้โหน่าดูน่าสนใจกันมากนะครับผมลุ้นกันหนังชีวิตแน่นอนมาดูเลยครับความพร้อมเป็นไงกันบ้างครับสวัสดีครับทั้งคู่ครับสวัสดีครับอ่ะมุงแดงนับตัวกันเลยสวัสดีครับผมเพชรอู่ทองอขวัญเมืองครับเพชรอู่ทองอขวัญเมืองครับมุงแดงครับซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตครับซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตนะครับผมอ่ะเพชรอู่ทองอะไรนะชื่อในเฟซนักชกพเนจรเพชรอู่ทองหนุ่มพเนจรครับผมหนุ่มพเนจรอ่ะทำไมพเนจรอ่ะก็แต่ก่อนเดินสายต่อยบ่อยครับโอ้แต่ก่อนเดินสายต่อยบ่อยตอนนี้มีเป็นหลักเป็นแหล่งมีแชมป์เป็นของตัวเองแล้วครับผมแชมป์อะไรบ้างบอกหน่อยแชมป์ IBF ครับแชมป์เวทีมวยล่ามเดินครับผมครับผมพิกัดเท่าไหร่มาก2 130ครับเท่ากันเลย2เลยครับโอ้โหตอนนี้มีแชมป์พาดบ่าอยู่2เส้นครับวันนี้ต้องมาเจอกับซุปเปอร์เล็กนี่เคยเจอกันหรือยังเคยเจอกี่ครั้งครับ3ครับ3ครั้งเป็นไงบ้าง3ครั้งชนะทั้ง3ครั้งเลยเจอกันพิกัดเท่าไหร่มั่ง127อื้อ130ครับ130 130นี่2ครั้งเหรอน่าจะใช่น่าจะใช่นะเออนี่ก็ชกไม่ได้เจอกันนานแล้วก็จำไม่ค่อยได้ครับนะครับผมแต่จำความรู้สึกได้ไหมเจอกันมาจำได้ครับจำได้แม่นนะโอ้โหถ้าใช้เนื้อหนังจำเนี่ยชัดเจนเลยนะครับผมเป็นไงมั่งเขาเป็นมวยสไตล์ฝีมือยังไงก็ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้นะอาวุธอันไหนของเขานี่ที่สร้างความหนักใจให้เรามากที่สุดเลยก็ลูกเตะนะครับลูกเตะแข้งซ้ายแข้งขวาเขาแข้งขวาแข้งขวาเวลาเขาเตะมาที่โอ้โหสะเทือนเลยแต่เราโต้ด้วยอะไรอ่ะเราโต้ด้วยแข้งโต้ด้วยแข้งใช้ความเร็วที่เร็วกว่าโต้กลับไปนะครับผมชนะมาถึง3ครั้งนี่ก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมเป็นไงมั่งช่วงหลังที่เจอใครมาบ้างเราก็เจอก้าวหน้าล่าสุดครับครับผมก็ชนะได้แชมป์มาแล้วใครแล้วก็เทพแล้วก็1ล้านเล็กที่สมุยครับเล็กที่สมุยแล้วก็เทพบุตรชนะมากี่ไฟละ3ครับ3ไฟติดกันเป็นไงกำลังใจตอนนี้ดีขึ้นดีนะแล้วเงินในกระเป๋าตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วโอ้โหแหมถ้านับที่เสียสมหมายให้นี่ก็เป็นล้านแล้วมั้งสร้างบ้านอะไรสบายแล้วนะครับผมโอ้โหตอนนี้เป็นไงมั่งการฟิตซ้อม 100% มั้ยเนี่ย 100% ครับ 100% นะครับอยู่ที่อยู่ที่ค่ายมวยสมหมายอควันเมืองครับมีใครช่วยพัฒน์ยศซ้อมบ้างไฟนี้มีศักดิ์มงคลแล้วก็เล็กสันครับแล้วก็พญาต่อโอ้ศักดิ์มงคลที่สูงๆนี่ซ้อมกับเรายังไงอะปั้มครับโอ้ปั้มเอาความแข็งแรงมาโอ้โหกดเขากดเราอยู่ไหมเนี่ยกดอยู่เราต้องปล่อยบ้างครับกดอยู่ต้องปล่อยบ้างแหมจะไปฝืนน้องเดี๋ยวน้องเขาไม่อยากจะปั้มกับเราทำไงอะเออนะครับผมอ่ะฝากแฟนหน่อยวันนี้มาลดเท่าไหร่นี่มาลดปอนจุดเจ็ดครับปอนจุดเจ็ดชก131ครับนะครับผมไม่มีปัญหาเลยช่างจริงลดอีกเท่าไหร่ลดอีกจุดห้าโอ้โหชิวๆนะครับผมอ่ะฝากหน่อยครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อ่ะชาวบุรีรัมย์ช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจผมด้วยครับวันนี้สู้เต็มที่ครับผมอายุเท่าไหร่ละอายุ22ครับ22ปีแล้วค่าตัวไฟล่าสุดเลยไฟล่าสุดได้150,000ครับโอ้โหไฟล่าสุด150,000อายุ22นะครับผมอ่ะมาถามซุปเปอร์เล็กครับผมสวัสดีครับนี่ใส่กางเกงน้ำเงินนี่เหลือแต่พันนวมขึ้นชกอย่างเดียวครับเจอมา3ครั้งเขาบอกว่าชนะ3ครั้งนี่จริงไหมครับผมโอ้โหไปเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ชกสนุกทุกครั้งครับชกสนุกทุกครั้งแต่มันก็เป็นเบียดไปปลายนะครับพอถึงจังหวะที่ต้องตัดสินนี่เขาดันเข้าเส้นชัยก่อนใช่วันนี้เอาไงดีจะแซงปลายดีไหมก็จะม้วนเดียวเลยก็บนเวทีครับก็เวทีนะตามเกมตามเกมนะครับผมเราไปทำนายอนาคตไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันครับผมนะครับผมแล้ววันนี้การฟิตซ้อมอยู่ไหนอะไรยังไงก็ซ้อมอยู่บุรีรัมย์ครับครับผมอยู่กับอาจารย์สุดใจครับนะครับผมนี่พามาด้วยครับโอ้โหอาจารย์นี่เดินทางมาเองตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็พักอยู่แถวนี้หรือเปล่าก็พักอยู่แถวนี้พักอยู่แถวนี้นะครับผมแล้วทำน้ำหนักที่ไหนอ่ะก็มาเวทีเลยครับโอ้ตอนเช้าก็เดินทางมาเวทีนี่เลยนะครับผมมีเหนื่อยล้าอะไรตรงไหนไหมไม่มีไม่มีนะครับผมต้องคุมมากี่กิโลก็67ปอนด์ครับโอ้67ปอนด์ก็ประมาณ 3-4 กิโลนะครับผมเยอะไปมั้ยก็ไม่ไม่นะครับผมตอนคิดว่าต่ำทำได้ต่ำสุดเท่าไหร่ก็131 130 131โอ้30ก็ยังพอไหวนะวันนี้31มาสอบตอนเช้าเกินเท่าไหร่ครับเกินอยู่ปอนด์จุด4ครับปอนด์จุด4โอ้ก็คล้ายๆใกล้ๆกับเขาเลยช่างจริงลดอีกเท่าไหร่ก็จุด5จุด5โอ้โหเหมือนนัดกันมา
นะครับผมอ่ะกลางฟิตซ้อมอยู่เกียรติหมู่9มีใครช่วยพัฒน์ฟิตซ้อมบ้างก็มีแสงอารายครับแล้วก็เพชรพนมรุ้งครับอืมท่าน้องๆในค่ายเพชรพนมรุ้งตัวใหญ่ๆแล้วก็น้องๆที่ช่วยกันรุมนะครับผมซ้อมมากี่วันเนี่ยก็เกือบ20วันเกือบ20วันโอ้โหตั้งแต่ปีใหม่มาก็ซ้อมเลยนะครับผมได้ไปเที่ยวไหนมั้ยปีใหม่ไม่อยู่ที่ชนบ้านอาจารย์บอกให้อยู่แถวๆนี้แหละอย่าเพิ่งไปไหนไกลนะครับผมช่วงหลังชกล่าสุดนี้ชกเมื่อไหร่ครับชกกับพันพยักษ์ครับอยู่สมุยครับที่สมุยครับสมุยเป็นไงวันนั้นแพ้ครับแพ้ถ้าพันพยักษ์มาโอ้โหแล้วใครอีกก่อนหน้านี้เมืองไทยครับเมืองไทยชนะมานี่เสมอครับเสมอวันนั้นที่เกือบจะชนะแล้วโอ้โหแต่เขาก็มาเร่งเอาคืนได้โอ้โหวันนั้นนี่สุดเดือดจริงๆวันนี้เอาให้เดือดแบบนั้นไหมครับก็สนุกทุกไฟครับสนุกทุกไฟแน่นอนใครที่ตามเรานี่ไม่ต้องเสียใจเลยเราสู้เต็มที่อยู่แล้วนะครับผมอ่ะเจอกันมา3ครั้งเขานี่มีอะไรเป็นทีเด็ดที่สกัดของเราอยู่อ่ะก็มีแข้งมีเหลี่ยมครับมวยเก่าอยู่แล้วมวยเก่าจังหวะฝีมือนี่ IQ สูงสูงใช่แต่เรานี่ก็เอาอะไรไปสู้เขาดีวันนี้ก็ไปเรื่อยครับผมก็ชกไปเรื่อยของผมตามสไตล์ของเราไม่เร่งไม่รีบนะครับผมถ้ารีบนี่ก็หลงเหลี่ยมของเขาได้นะครับผมเอาฝากไปหน่อยคนจังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อายุไรแล้ว22ครับ22ปีแล้วเท่ากันเลยค่าตัวไฟล์ล่าสุดครับ150,000ครับ150,000เอาฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับช่วยเชียร์หน่อยก็ขอให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับคืนนี้เต็มที่แน่นอนครับเราอำเภออะไรอำเภอพลชัยครับพลชัยไปปล่อยกี่กิโลครับ65ครับ65อำเภออะไรครับอำเภอห้วยราโอ้โหห้วยราปล่อยกี่โลมาปล่อย65โอ้โหปล่อย65เท่ากันนะครับผมต่างคนต่างอำเภอมาเจอกันไฟนี้น่าดูน่าสนใจมากๆเจอกันมา3ภาคนี่ครับผมเพชรอู่ทองชนะมาได้แต่ไฟนี้นี่ซุปเปอร์เล็กนี่กะจะมาล้างแค้นทบต้นทบดอกขึ้นปีใหม่แน่นอนนะครับผมดูเลยครับรักใครชอบใครครับวันนี้ครับ